ที่สนามกองทัพบกอนุวัฒน์ฝีมือช่างผู้ตัดสินนะครับอาร์มี่แพ้เอสซีทองมา1-2มาชนะมา2-0ส่วนสิงห์ท่าเรือแพ้บีซีมา1-3วันนี้ยังไงต้องชนะให้ได้เพื่อก้าวแต้มที่มีในมือเดี๋ยวจะโดนหักไปถ้าทำได้ก็ยังให้โอกาสอยู่รอดมีอยู่เริ่มมาเป็นจังหวะลุยมาของเจ้าถิ่นอาร์มี่ก่อนครับโดยทางยียุนจินมาต่อบอติยังสุดทะลุช่องให้ยียุนจินฉบตรงนี้ชนินมาถึงก่อนแล้วตัวเบิร์ดไมค์ก็ติดมือของชินแซ่เอียมาคว้าไว้ได้สุพจน์นะครับได้เบิ้ลแต่ไม่โด่งพอยังขึ้นนำไม่ได้เกมของอาร์มี่มาดีกว่าทุกสนามดูแช่น้ำมันหมดนะครับอียุนจินซัดแล้ว 1-0 โอ้นาที26ครับยิงลูกนี้แสกหน้าบอลเสียบคานอย่างสุดสวยยิงลูกสวยหลายนัดนะครับอียุนจินเนี่ยสุดเต็มข้อแล้วนะครับโอ้โหชนินลูกนี้เสยเลยนะครับถ้ายิงเสาแรกเนี่ยครับต้องยิงอย่างนี้นะครับที่สามเหลี่ยมบนแรกเลยแหละครับถ้ายิงเสาแรกนะครับเฉียบขาดมากครับลูกนี้ของอียุนจิน 1-0ถึงถ้าเรือมาสู่ขึ้นนำก็ลุยเซลตะให้มาบอเปิดของทางยอดรักไปทางเสาสองโค้งโอ้โหนี่แหละครับดาวุฒิทางวัฒนพงศ์ดาบุตรดาก็วันนี้ลงเป็นตัวจริงโอ้โหเปรดักซิกิมิดครับโคกตรงนี้ต้องบอกว่าจะบอกว่าอย่างไรดีครับวัฒนพงศ์วัฒนพงศ์คือมันก็สนามอะฮะคุณปิยกุลคือหม่งทำประตูถูกต้องแล้วครับเขาหม่งต้องลงพื้นก่อนนี้แหละครับจะทำให้ผู้เล่นรับยากแล้วประกอบวันนี้ฝนตกด้วยครับถูกตีเสมอ1-1แล้วอาร์มี่ต้องการขึ้นนำมาอีกครั้งหนึ่งไม่เข้ากรอบโอ้อาร์มี่เนี่ยก็อย่างที่เรียนอย่างที่คุณโพสต์ว่าไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับมี50คะแนนแล้วอยู่สบายสบายแต่สิงห์ท่าเรือต้องลุ้นแต่ว่าตอนนี้อาร์มี่ก็ลุยต่อตามเซมิลิตบอชิมาชิมาด้วยโขกย่อยแต่ตรงตัวของชนินยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้เป็นบอตตินะครับตัวฟอร์มป่วนเกมรับของสิงห์ท่าเรือได้ตลอดนี่บอกสิงห์ท่าเรือบ้างยอดรักอีกแล้วครับยอดรักเปิดโด่งว่าบอโขกของกองหลังไม่ขาดโดนฮับหมดเลยโอ้ยต้องเป็นเขาแล้วครับเจ้าตุ้ยนุ้ยเลโดโอลิเวร่า 2-1 นาที45ดูกองหลังโขกไม่ขาดมาอย่างนี้ฟาดได้อย่างไรนี่เฉียบขาดขนาดนั้นโอ้โหคุณปิยกุลฮะลูนี่เนี่ยได้ประตูสวยยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกมาแล้วแล้วนี่เรนโดจะได้ไหมเนี่ยศูนย์หน้าก็อย่างเงี้ยครับทุกรูปแบบในการทำประตูคอยทำได้ดูตรงนี้เขายังยิงเนี่ยจะยิงเนี่ยครึ่งหลังเกือบจะ 3-1 ครับโอ้จังหวะนี้ของทางสิงห์ท่าเรือครึ่งแรกจบ 2-1 ครับคู่นี้นัดแรกสิงห์ท่าเรือนำ 1-0 ครึ่งหลังเล่นเอาวัฒนพงศ์ต้องเซฟเหมือนกันครับลุ้นประตูตีเสมอบอเตะเล็งแล้วยิงใส่ๆบอลมันโค้งไม่พอมันไม่เข้ากรอบก็ติดว่าแน่ๆยังมองมาเลยครับเจอเรนโดเข้าไปยังตีเสมอไม่ได้ตั้งแต่เปิดตัวมาในระดับในทีมชาติเนี่ยเอาชนะชมรีได้ดูใช้ลายแต่ตรงนี้อีฮุนจินมีการลุ้นตีเสมอแล้วครับตรงตัวชนินโอ้โหมีเหลี่ยมนั้นชนินก็บล็อกออกมาได้เลี้ยงที่เสาแรกครับของอีฮุนจินมองหาใครมีด้วยแต่ไม่ให้ก็โดนบล็อกมาอย่างนี้ยังตีเสมอไม่ได้มาต่อเป็นดาวุฒบ้างดาวุฒตักโค้งทั้งสองสองไม่ถึงครับที่เสาแรกของถิงท่าเรือช่วยกันสกัดทิ้งออกไปได้ก่อนเก็บนะครับนันทโชตหรือว่าไปสังโพนาเนี่ยนะครับที่สไลด์เจ็บลูกฟรีคิกก็ชนินบินปัดมือสองทีมชาตินะครับในซูซูกิอย่างชนินยังตีเสมอไม่ได้สิงห์เรือมาต้องการประตูตอกย้ำชนะโอ้โหสรุตะเจอสกัดจังหวะนี้อนุวัตรบอกว่าชัยวัฒน์มานี่มารับใบเหลืองซะดีๆครับแล้วก็เหลืองแดงของชัยวัฒน์หน้าเอี่ยมทำให้อาร์มี่เหลือแค่10คนแต่เวลาจะหมดแล้วช่วงเวลาไป4นาทีแล้วครับชัยวัฒน์ไปฟาวใส่ซาลูตะแบบโอ้โหเตะที่ต้นขาเลยครับไม่จำเป็นนะลูกนี้แล้วก็จบเกมเป็นว่าสิงห์ท่าเรือทำได้เอาชนะอาร์มี่ได้2-1ทำให้สิงห์เรือเองจาก9แต้มที่ต้องการได้มา3แล้วเหลืออีก6ละครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น